สบายดีนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนเนาะมาประกอบการจังปากอีกครั้งในการสอนวิชาภาษาวันนี้อาจารย์จะไปสืบต่ออยู่ในข้อ2บทที่3เนาะก่อนที่จะไปสืบต่อนั้นเอามาทวนคืนบทเรียนเก่ากันเสียก่อนจากหนึ่งข้อเนาะนายทุนเป็นผู้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแมนแขนงใดเด้สันหามาตอบพร้อมกันเนาะลูกเนาะนายทุนเป็นผู้มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแมนแขนงอุตสาหกรรมหัตถกรรมและการค้าอันนี้เป็นสำหรับบทเรียนเก่าของพวกเขาเนาะเพื่อว่าบทเรียนศึกษาเสียเวลาเนาะพาไปสืบต่ออยู่ในข้อ2กันเลยข้อ2การดำเนินการปฏิบัติข้อที่2จำหนึ่งสาเหตุของการปฏิบัติสันทามาฟังนำกันเลยสาเหตุที่พาให้การปฏิบัติทุนนิยมฟังกำเนิดเกิดขึ้นนั่นมาจากปัจจัยดังนี้1วิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจ2วิกฤตการทางด้านการเมืองและ3การปฏิเสธโกหกผู้ระบอบราษฎรอธิปไตยของสมาชิกสภาส้นสันกาสันทับไปเบิ่งสาเหตุตัวที่1นำกันเลยวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะแมนวิกฤตการทางด้านการเมืองซึ่งรัฐบาลของพระเจ้าหลุยศตวรรษที่16บ่สามารถแก้ไขได้เช่นในปีค.ศ. 1789ฝรั่งจิตอิงธนาคารถึงหาตือลิวพระเจ้าหลุยศตวรรษที่16ได้มีคำสั่งให้เก็บภาษีเผ่าข้างหลวงแต่ก็บ่สามารถทดแทนได้ดังนั้นพระเจ้าหลุยศตวรรษที่16จึงได้บังคับให้สันคนที่3เสียภาษีอย่างนักแต่ก็บ่ประสบผลสำเร็จเพราะถือประชนค้ำกลางต่อต่างคืนโดยเฉพาะส้นสันกลางได้หาวิธีการเพื่อหลีกเลี่ยงบ่เสียภาษีให้เจ้าชีวิตสาเหตุที่2วิกฤตการทางด้านการเมืองโดยเฉพาะผู้แบบการปกครองแบบเจ้าชีวิตมีสิทธิ์เด็ดขาดเพียงผู้เดียวในสังคมของฝรั่งเวลานี้เบนโบเหมาะสมแล้วเนื่องจากว่ากษัตริย์ที่ปกครองในเวลานั้นขาดประสิทธิภาพประกอบกับกระแสแนวความคิดของปรัชญาแสงสว่างสมัยใหม่ที่เน้นให้คนมีอิสรภาพและประชาธิปไตยได้แสกซึมเข่าลึกในทุกสันคนของฝรั่งทั้งในตัวเมืองก็คือชนบทโดยเฉพาะกลุ่มคนสามัญชนและชนสันกาซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนหลายในสังคมที่บ่มีสิทธิทางด้านการเมืองในยุคนั้นต้องการมีสิทธิทางด้านการเมืองจึงได้พร้อมกันพากันลุกขึ้นต่อสู้3การปฏิเสธโกหกผู้ระบอบราษฎรอธิปไตยของสมาชิกสภาส้นสันกาด้วยการประกาศรัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่17เดือนมิถุนายนปีค.ศ. 1789ผลของการประกาศนั้นได้เฮ็ดให้กษัตริย์บ่พอใจจึงสั่งปิดสภาแต่ส้นสันกลางบ่ยอมเลยกลายเป็นการจูดสนวนให้การปฏิบัติเกิดขึ้นอันนี้แม่นสำหรับอยู่ในข้อที่2จำหนึ่งสาเหตุของการปฏิวัติ